กันท่านผู้ชมคะกลับมาสนทนากันต่อค่ะถ้าลองคะก่อนที่สินค้าจะได้สลักประสิทธิภาพสูงเนี่ยประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงเนี่ยมีวิธีการทดสอบอย่างไรคะถึงจะได้สลักนี้ค่ะขั้นตอนในการทำตัวนี้เป็นขั้นตอนที่ใช้ เวลามากพอสมควรนะครับเพราะว่าหนึ่งมันมีผลกระทบกับตัวผู้ประกอบการเองนะครับขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยเราก็จะมีการศึกษาก่อนว่าอุปกรณ์ใดบ้างในที่เราจะกำหนดค่าประสิทธิภาพพลังงานเนี่ยประเทศต่างๆทั่วโลกมีใครทำบ้างอเมริกาทำไหมยุโรปทำไหมญี่ปุ่นจีนเป็นยังไงนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเอามาตรฐานพวกนี้เอามาศึกษาทั้งหมดว่าในแต่ละประเทศเขากำหนดค่าประสิทธิภาพกันอย่างไรทดสอบอย่างไรนะครับเมื่อเราได้ข้อมูลมาเบื้องต้นนะเราก็จะมาศึกษาในบ้านเราว่าในประเทศไทยเราเองเนี่ยมีผู้ประกอบการผิดไอตัวอุปกรณ์หรือวัสดุอย่างนี้ทั้งหมดกี่รายนะครับนำเข้ากี่รายเสร็จแล้วเราก็จะมานั่งกำหนดมาตรฐานว่าเราจะกำหนดมาตรฐานอะไรในการทดสอบเสร็จแล้วเราก็จะไปเก็บตัวอย่างในท้องตลาดทั้งหมดนะครับเอามาทดสอบเพื่อจะหาดูว่าค่าประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยมันเท่าไหร่ต่ำสุดเท่าไหร่ค่าเฉลี่ยเท่าไหร่แล้วเสร็จแล้วก็จะมีการประชุมคณะกรรมการวิชาการขึ้นมานะครับเพื่อที่จะกำหนดตัวค่าประสิทธิภาพในเบื้องต้นเสร็จแล้วเนี่ยก็นำเสนอคณะอนุกรรมการมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานนะครับซึ่งมีท่านปลัดกระทรวงเนี่ยเป็นประธานแล้วก็จะมีฝ่ายกรรมการจากทั้งกระทรวงอุตสาหกรรมทั้งหน่วยงานวิชาชีพต่างๆมาเพื่อจะกำหนดว่าค่าประสิทธิภาพที่เหมาะสมนะของประเทศไทยควรจะเป็นอย่างไรเราอาจจะไม่สูงเท่าอเมริกานะครับเราอาจจะดีกว่าจีนนะครับหรือว่าเราจะพอๆกับยุโรปเพราะนั้นเราก็จะกำหนดค่านี้มาโดยตั้งเป้าไว้ว่าต้องมีผู้ผ่านนะประมาณ 20% ของทั้งหมดก่อนที่ใช้อยู่ในตลาดนะครับหลังจากนั้นเมื่อกำหนดค่าตัวประสิทธิภาพได้แล้วเนี่ยเราก็จะประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการให้ส่งตัวอย่างเข้ามาทดสอบอันนี้เป็นมาตรการส่งเสริมนะครับไม่ใช่มาตรการบังคับเพราะนั้นเนี่ยถ้าผู้ประกอบการใดสนใจเขาก็จะส่งอุปกรณ์มาให้เราทดสอบเมื่อทดสอบผ่านค่าประสิทธิภาพที่เรากำหนดเนี่ยเราก็จะให้ฉลากอ๋อค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยต้นทุนของผู้ประกอบการจะเพิ่มขึ้นไหมคะจากการที่ต้องทำอุปกรณ์ให้ได้ตามมาตรฐานของสลักประสิทธิภาพเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเทียบกับไอตัวอุปกรณ์ทั่วไปเนี่ยนะราคาก็อาจจะสูงกว่าผมยกตัวอย่างง่ายๆเครื่องปรับอากาศสมัยก่อนนะที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตทำเนี่ยมีตัวเบอร์5กับที่ไม่ได้เบอร์5เพราะนั้นตัวที่ไม่ได้เบอร์5เนี่ยราคาจะถูกกว่าอาจจะถูกกว่าแต่ที่ได้เบอร์5เนี่ยก็ราคาก็จะแพงกว่าแต่ว่าผลตอบแทนก็จะคืนทุนเนี่ยได้เร็วกว่านะครับแล้วก็จะมีมาตรฐานที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นราคาที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นไม่มากนะครับจะเพิ่มขึ้นไม่มากเรื่องอย่างเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยมันไปเร็วมากถ้าผู้ประกอบการไม่ปรับตัวเนี่ยก็จะมีปัญหานะครับในการที่จะผลิตสินค้าออกมาขายได้เพราะประชาชนเองก็พยายามที่จะเลือกใช้อุปกรณ์ที่นอกจากแข็งแรงปลอดภัยก็ต้องมีประสิทธิภาพสูงด้วยค่ะครับจริงๆแล้วสลักประสิทธิภาพสูงเนี่ยถ้าราคาเนี่ยสมมุติว่าสินค้าตัวนี้เราไม่เคยรู้ว่าได้สลักหรือเปล่าแต่ว่าพอต่อมาเขาได้สลักเนี่ยเขาจะต้องขายราคาแพงขึ้นไหมคะก็จริงๆที่ผ่านมาเนื่องจากมันเป็นคุณไกของตลาดนะครับถ้าขายแพงมากเขาก็ขายไม่ได้เพราะว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยมันจะมีคู่แข่งอยู่เพราะนั้นการที่จะปรับราคาไปจริงๆแล้วราคาพวกวัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันสู้กันด้วยรูปแบบดีไซน์มากกว่าเช่นเตาแก๊สเนี่ยสมมติถ้าเราใช้เตาแก๊สประสิทธิภาพสูงเนี่ยคืออย่างน้อยปีนึงก็ลดค่าแก๊สได้สักเกือบ200บาท150บาทถึง200บาทแล้วแต่ว่าเราใช้ในการทำงานมากน้อยขนาดไหนแล้วอีกตัวนึงก็จะเรื่องความปลอดภัยปลอดภัยแน่นอนปลอดภัยแน่นอนค่ะจริงๆแล้วเนี่ยในปีนี้เรามีตั้งเป้าไหมคะว่าเราจะเพิ่มจำนวนสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อะไรอีกบ้างจริงๆปีนี้เนี่ยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและรักพลังงานเนี่ยนะครับเราเพิ่มมาอีก3ตัวะนะครับ1ไอตัวแรกที่เราเพิ่มขึ้นมาเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้กับการเกษตรเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กเครื่องยนต์เบนซินขนาดเล็กแล้วก็ตัวมอเตอร์นะครับประสิทธิภาพสูงที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งตัวมอเตอร์เนี่ยเป็นตัวที่สำคัญมากเพราะว่าตัวนี้ทั่วโลกเนี่ยมันจะเป็นมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงหมดละนะครับเพราะฉะนั้นในโรงงานอุตสาหกรรมเราเนี่ยถ้าเปลี่ยนตัวมอเตอร์ซึ่งเป็นประสิทธิภาพต่ำๆเป็นมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงเนี่ยมันก็จะทำให้โรงงานเนี่ยสามารถที่จะประหยัดพลังงานได้เยอะก็ช่วยลดต้นทุนของผู้ประกอบการนะครับทำให้สามารถที่จะแข
แข่งขันได้นะครับจากเดิมเรามี4ใช่ไหมคะครับแล้วก็ปีนี้จะบวกอีก3บวกอีก3ครับก็เป็น7ผลิตภัณฑ์ที่จะมีสลากประสิทธิภาพสูงและยังมีเป้าหมายไหมคะคือเราจะดูจากอะไรว่าเราควรจะให้ผลิตภัณฑ์ไหนบ้างดูจากความสำคัญของการใช้พลังงานหรือยังไงคะเราดูว่าไอ้วัสดุไหนอุปกรณ์ไหนที่มันใช้พลังงานค่อนข้างเยอะเหมือนบ้านอยู่อาศัยเนี่ยบ้านอยู่อาศัยตัวนี้เรามองนะครับว่าวันนี้เรามีอุปกรณ์พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนละไมโครเวฟเตาแก๊สพัดลมหม้อหุงข้าวแอร์ตอนนี้เราทำตัวอาคารตัวกระจกนะฮะมีฉนวนตอนนี้เราดูอิฐมวลเบาอยู่นะเราดูหลังคานะครับดูหลังคาว่าอุปกรณ์พวกนี้สมมติถ้ามันครบวงจรเนี่ยอย่างน้อยที่ประชาชนในการก่อสร้างบ้านเนี่ยเขาก็จะได้เลือกใช้ในตัวอุปกรณ์ประหยัดพลังงานอย่างน้อยเนี่ยเขาสามารถที่จะมีความมั่นใจในการที่จะเลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆได้เพราะตอนนี้ก็มีโฆษณาชวนเชื่อเยอะแยะมากมายนะคะประชาชนก็ตัดสินใจไม่ถูกว่าเราควรจะเลือกใช้อะไรและโฆษณาเกินจริงหรือไม่สลากตัวนี้ก็จะช่วยประชาชนในการเลือกมากขึ้นว่าโอเคถ้าได้รับสลากตัวนี้เนี่ยแปลว่ากรมพัฒนาพลังงานทดแทนและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานนั้นได้ทดสอบแล้วและได้มาตรฐานแล้วมีผู้ประกอบการจำนวนเยอะไหมคะที่ได้รับสลากประสิทธิภาพสูงนะคะเทียบกับที่มีอยู่ตามเป้าหมายไหมคะจริงๆเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยได้เกือบทุกรายแต่เพียงแต่ว่าบางยี่ห้อได้2รุ่น3รุ่นคืออย่างนี้นะครับว่าในตัวผู้ประกอบการเองเนี่ยเขาอาจจะผลิตสินค้าขึ้นมา10รุ่นแต่มาขอรับสลากแค่2รุ่นหรือ3รุ่นมันก็จะมีรุ่นตั้งแต่ราคาถูกจนถึงราคาแพงเหมือนรถยนต์นะครับมีตัวออปชั่นสูงสุดกับออปชั่นน้อยเพราะนั้นเนี่ยในกรณีซึ่งประชาชนอยากซื้อราคาถูกก็จะได้อีกสินค้าอีกประเภทหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการก็เลือกเหมือนกันว่าจะเอาผลิตภัณฑ์ตัวไหนมารับสลากประสิทธิภาพสูงครับแล้วเป้าหมายในการแจกสลากเนี่ยที่เราบอกว่าที่ผ่านมาเราแจกได้7ล้าน7ล้านใบใช่มั้ยคะในปีนี้หรือว่าปีต่อไปเราตั้งเป้าหมายยังไงคะเป้าหมายในปี556เนี่ยเราจะแจกประมาณ 4.5 ล้านใบก็คือ4ล้าน 500,000 ใบวิธีการแจกของเราแจกอย่างนี้นะครับเราจะไปดูกำลังผลิตของผู้ประกอบการว่าปีนึงเนี่ยเค้าผลิตสินค้าเท่าไหร่ยกตัวอย่างเตาแก๊สรุ่นโมเดล A รุ่น A อย่างเงี้ยนะครับปีนึงเนี่ยเขาส่งทดสอบแล้วผ่านค่าประสิทธิภาพพลังงานการให้ฉลากเราก็จะดูว่าปีนี้ไอ้รุ่นเนี้ยเขาผลิตเท่าไหร่สมมติว่าผลิต 100,000 ตัวเราก็จะให้ฉลากไป 100,000 ใบเขาจะต้องขอปีต่อปีนะครับฉลากที่ได้นี่ไม่ได้หมายความว่าเมื่อคุณได้แล้วคุณได้ทุกปีพอสิ้นปีคุณก็ต้องมาขอใหม่แม้จะเป็นโมเดลเดิมก็ตามแม้จะโมเดลเดิมก็ตามเพราะอะไรคะเพราะว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงในการประหยัดพลังงานหรอคะคือจริงๆแล้วเนี่ยทุกๆ3ปีถึง5ปีเราจะปรับปรุงค่าประสิทธิภาพพลังงานทุกปีคือจะยกค่าสูงขึ้นเรื่อยๆเข้มขึ้นเพราะนั้นไม่ได้หมายความว่าปี52คุณได้ปี56คุณจะได้นะเพราะนั้นตัวค่าสุขภาพพลังงานทุกๆ5ปีเราก็จะทบทวนเพื่อจะปรับให้มันสูงขึ้นด้วยเทคโนโลยีนี่เองอ่ะที่มันจะทำให้ตัวค่าสุขภาพพลังงานมันสูงขึ้นตลอดเวลาถ้าลองคิดว่าในอนาคตเนี่ยเรามีเป้าหมายไหมคะว่าเราจะประหยัดพลังงานจากโครงการเนี้ยจากสลากนี้ได้สักเท่าไหร่คะจาก7ล้านใบบวกกับ 4.5 ล้านใบที่จะเกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยเรามองอย่างนี้ครับว่าในภาคครัวเรือนบ้านเราเนี่ยมีการใช้พลังงานเนี่ยใช้ไฟฟ้าเนี่ยสักประมาณสัก 14% ค่ะนะครับเพราะนั้นเนี่ยสมมติว่าถ้าการมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่อุปกรณ์เก่าให้หมดไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันก็สามารถที่จะประหยัด 10% ของ 14% ในอันนั้นได้อย่างน้อยตัวอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงเนี่ย 10% เนี่ยเขาประหยัดได้แน่นอนอยู่แล้วด้วยโดยเทคโนโลยีเองด้วยอะไรเองเพราะนั้นตัวอุปกรณ์พวกเนี้ยมันก็จะหมุนคือประสิทธิภาพเนี่ยมันจะปรับขึ้นเรื่อยๆตามเทคโนโลยีเราก็เพียงแต่คาดหวังว่าประชาชนซึ่งเขาเปลี่ยนตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าเก่าเนี่ยแทนที่จะเปลี่ยนเหมือนเดิมเนี่ยให้เลือกใช้ตัวประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับซึ่งก็จะเป็นมันจะค่อยหมดออกจากตลาดไปนะครับตัวประสิทธิภาพสูงมันก็ยกระดับขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็จะไล่ไปนะครับแล้วตัวอุปกรณ์ที่ประสิทธิภาพต่ำๆก็จะหายไปจากตลาดซึ่งวันนี้ถ้าเรามองดูนะแอร์ประสิทธิภาพต่ำๆเนี่ยก็เริ่มจะไม่มีละไม่มีใครอยากจะติดแล้วจริงๆซื้อแอร์ใหม่มายังคุ้มค่ากว่าที่จะใช้แอร์เดิมใช่ไหมคะเพราะผลในการประหยัดมันจะมีมากเพราะนั้นไอ้พวกนี้ก็จะเป็นกลไกตลาดนะครับที่จะบังคับให้กับประชาชนหรือผู้บริโภคเนี่ยเลือกใช้ในของดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็สุดท้ายค่ะอยากให้ท่านลองฝากข้อคิดในวิธีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดและในการเลือกซื้อสินค้าที่ประหยัดพลังงานค่ะครับพลังงานของประเทศไทยเนี่ยเป็น
สิ่งหนึ่งนะครับที่ประชาชนทุกคนต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบร่วมกันการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยนอกจากจะช่วยท่านเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับตัวท่านเองแล้วเนี่ยท่านยังสามารถที่จะช่วยประเทศชาตินะครับในการลดการนำเข้าพลังงานเราน่าสามารถที่จะใช้เงินจากลดการนำเข้าพลังงานเอาไปพัฒนาประเทศอย่างอื่นได้มากการเลือกซื้ออุปกรณ์ที่มีฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงหรือฉลากประหยัดไฟเบอร์5เนี่ยก็จะมีส่วนช่วยให้ท่านได้มากแน่นอนนะผมขอยืนยันว่าถ้าท่านเลือกเนี่ยท่านประหยัดได้แน่นอนครับถึงแม้ว่าราคาอาจจะแพงกว่านิดหน่อยแต่ถ้าเทียบกันแล้วกับผลที่ประหยัดได้เนี่ยรับรองว่าคุ้มค่าใช่ไหมคะคุ้มค่าแน่นอนครับนะครับคุ้มค่าแน่นอนทั้งความปลอดภัยทั้งความประหยัดแล้วจริงๆแล้วเนี่ยอุปกรณ์ซึ่งได้รับฉลากเนี่ยก็เป็นบริษัทที่ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงอยู่แล้วครับเพราะนั้นมั่นใจได้แน่นอนนะครับว่านอกจากจะคุณภาพดีแล้วก็ยังประหยัดพลังงานได้ครับค่ะวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณค่ะคุณประมวลจันทร์พงษ์รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานค่ะขอบคุณท่านรองค่ะครับท่านผู้ชมคะคำถามประจำสัปดาห์นี้ถามว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสลากประสิทธิภาพสูงนั้นมีกี่ผลิตภัณฑ์นะคะเดิมมีกี่ผลิตภัณฑ์และจะได้อีกกี่ผลิตภัณฑ์นะคะท่านผู้ชมที่ตอบคำถามถูกค่ะเรามีหนังสือดีๆจากสำนักพิมพ์มติชนมอบให้ค่ะวันนี้เวลาของรายการสถานีความคิดหมดลงแล้วค่ะดิฉันสุวรรณยานุ่นพันธ์ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ